สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับความเคลื่อนไหววันนี้นะครับกับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างซึ่งตอนนี้เครื่องจักรก็ยังไม่มีการขยับตัวครับยังจอดอยู่หลังจากที่ติดลมมา10วันแล้วก็ผ่านมาเป็นเกือบจะสัปดาห์นึงแล้วครับเพราะยังจอดอยู่ที่เดิมนี่ครับบรรยากาศที่อ่างก็มีฝนตกลงมาเกือบจะทุกวันน้ำนี่ก็ไหลทุกวันนะครับเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดนี่บรรยากาศในส่วนของทีมงานเองวันนี้นี่ค่ายของซันนี่นะครับเอี่ยมเลยครับเอี่ยมเพราะน้ำฝนแล้วก็ทีมงานเป็นการล้างนี่ครับเอี่ยมเลยครับป่าเจาะกับป่าเวงเฮ็ดยังนี่เฮ็ดยังกันมื้อนี้ไปนิดแล้วแล้วก็นอนโอ้นี่นี่นี่โกเบโกเบโกเบมีร่องรอยโกเบได้ฟันใหม่ครับโกเบได้ฟันใหม่ฟันใหม่แล้วก็ปีกนะครับนี่เพิ่งใส่เลยเหลืออยู่ข้างหนึ่งมีคันนี้แหละที่ไม่ติดโลบกับเขาสองบุคลากรของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างเมื่อไหร่เราจะได้ลุยดิฮะป่าเจาะเมื่อไหร่จะลุยอ๋อรออีกสักพักนึงบ่ฝนนี่ตกทุกวันเลยเนาะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมีประวัติศาสตร์ซับรอยอันนี้เอาหน้ามะลังบ่เดี๋ยวหน้ามะลังบ่โอ้เอี่ยมเลยครับไม่มีแผลฮะมือล่างกับมาว่าสนุกล่างอะไรจักมึงเหรอสามวันนี้โอ้ล้างเอี่ยมอย่างกับรถออกจากศูนย์เลยครับเหลือแต่ช่วงล่างช่วงบนนี่เอี่ยมเลย3คันเลยยังกับรถไม่เคยใช้งานมาก่อนนี่ดูเผินๆนี่นึกว่าป้ายแดงออกจากศูนย์นะครับสองร้อยสี่หนึ่งคันแล้วก็2154อีก2คันดุเดือดเลือดพ่าน10วันสะเทือนวงการเลยครับใครคงไม่พอของเราพอด้วยรถขุดจิ๋วเฮายังอยู่ทางในติอยู่มองเก่าติยังอยู่ที่เดิมครับรถขุดจิ๋ววันนี้แดดออกแล้วคาดการไว้น่าจะไม่นานครับน่าจะไม่นานเดี๋ยวคงจะได้เห็นลีลาป่าเจาะลุยโลมอีกเลยครับผมมีโลมเฮียงก่อนผมมีโลมแล้วคันแดดจังสิเนี่ยจักมือสิลุยเหนียวกล้าวานี่อาทิตย์หนึ่งก็อาทิตย์หนึ่งก็มีควันได้แล้วอ๋ออาทิตย์หนึ่งนี่ถ้าแดดจัดๆอย่างนี้สัปดาห์หนึ่งนี่ได้เห็นแน่นอนครับเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเช้าแดดมาบ่ายฝนตกมันจะได้หรือหน้าดินเนี่ยไม่มีโอกาสได้แห้งเลยปีนี้ฝนดีมากขึ้นมะฮูเลือฮูเล่า
สัญญาเราถึงเดือนไหนนะมีนา66ถึงเดือนมีนา66แม่นบ่แม่นแล้วมีนาก็ต้อง66เออเหลือระยะเวลาอีกพอสมควรครับพอสมควรแต่ว่าถ้ายังจอดอยู่อย่างนี้นี่ก็วันเวลานี่ก็ศูนย์เปล่าครับแต่ถ้าให้ลงไปเลยเดี๋ยวนี้ก็มีความเสี่ยงสูงอีกเลยครับต้นตาลนี่ก็สาบศูนย์แล้วอ้าวเดี๋ยวเขาลุยเมื่อไหร่ค่อยมาติดตามสถานการณ์กันต่อดูว่ารอบนี้ป๋าเจาะจะมีที่เด็ดอะไรให้เราชมนะครับเชื่อได้ว่าหลายคนที่ก็รอลุ้นอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะลงต่อเนี่ยเขาจะไปยังไงมายังไงเขาจะลงต่อหรือเขาจะไปจอดยาวก็ต้องตามกันต่อไปนะครับสั้นๆครับสวัสดีครับ